แพ้คลองเตยกับฝั่งธงชัยทะเลาะกันอีกแล้วใช่ที่นี่เนี่ยที่ค่ายทหารกูขอเลขเลยว่าเพราะผมไม่ได้ลงรอยกับกองนี้อยู่แล้วผมกะว่าเดี๋ยวแม่งนี่ผมแน่ผมไม่ได้ขอเลขเพิ่มไปมาผมก็หนีแม่งเลยดีกว่าแค่หนีมาคืนนั้นก็ปิดไอ้ออสเล็กก็มาผมนะคู่ดีผมหนีมาด้วยกันคืนนั้นออสเล็กนะออสเล็กบางซื่อมาหมดรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่กันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นแค่คนเล่าเรื่องราวเพียงบางคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครต้องทำตามแค่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์ไม่ได้ผมหลับเลยแต่สองมันเป็นในส่วนที่มันหลับแต่เปิ้ลมันไม่โดนเพราะเปิ้ลมันแขนหักสองข้างมันใส่เนี่ยที่ดามปีกไปเขาก็เลยยังไม่ได้อะไรผมก็ตามเข้าไปแป๊บเดียวนั่นก็เลยทะเลาะกันตีกันไหมสุดท้ายตีกันมันโดนแต่เราคนเดียวเอาเหล็กมาเจ็ดแปดเล่มมั้งมาซ่อนไว้ในตัวพี่หมีอ่ะตัวเจ้าที่ก็ของมันแล้วมีบ้านเด็กมันเห็นว่าเฮ้ยพี่บ้านคงเตะไม่เอาเหล็กออกมาว่ะมันซ่อนไว้ในตัวตู้ล็อกเกอร์เนี่ยผมได้จู่โจมแม่งไปตู้ล็อกเกอร์พอไม่คุยกับมันผมเปิดตู้ล็อกเกอร์แม่งเลยเจอเหล็กตอนนี้ก็เลยทะเลาะเพราะเหล็กแม่งมาหมดเลยมันมีเหล็กก็เลยทะเลาะกระทืบข้างล่างตายไม่ได้เป็นคนทำหรอกเพราะบางเบียร์เป็นคนทำเบียร์กระหนกเบียร์สีมันแข็งได้บางเบียร์มันก็เดินกระทืบบางเบียร์เนี่ยนะบางเบียร์กระหนกปะเบียร์กระหนกใช่ติดเดือนอยู่ในการบางเบียร์แม่งก็ใส่ปั้งแต่คงใจเข้ามาผมไม่รู้จักผมไม่เล่นแม่งหมดทุกตัวเลยเพราะมันไม่ให้มีมาเราพลิกเลยใช่เราพลิกเลยใช่ผมยึดพัดลมแม่งเลยมันนอนอยู่พัดลมมันเป็นตัวใหญ่สี่มุมเนี่ยมันมีบ้านฝั่งทนตัวนึงแล้วนอกนั้นก็บ้านพัดหลงบ้านบางซื่อแล้วก็บ้านคงเตยสองตัวผมไม่ได้ยึดแม่งไปนอนที่นอนตรงที่ให้มันนอนผมก็เดินไปนอนเดินไปเอาที่นอนไปปูที่นอนมันเลยมันบอกว่าเฮ้ยเพื่อนที่นอนผมมึงที่นอนมึงได้ไงผมก็ไล่แม่งออกก็ยังอยู่ห้องเดียวกันนะแต่มันก็ไม่กล้าแล้วเพราะผมมีเด็กสองเล่มมาผมอยู่ผมก็ไปนอนแล้วมีโอ๊ตก็ไปนอนอยู่ผมสองคนโอ๊ตบ้าแถวบ้านบางน้อยเป็นซามูเดินไปก็ไปนอนตอนนั้นไม่มีน้องมีแต่กระเทยก็นอนอ๋อเรามีกระเทยด้วยมีกระเทยอยู่เขาไปที่นอนแม่งพัดลมมันให้ไปนอนตรงอื่นมันก็ตอนแรกมันยังไม่ยอมนะก็โดนปุ่มเบียร์มันกระทืบก็ต้องไปโอ้ที่เราก็พิจารณาการเป็นของเราเลยใช่ตอนหลังมันจะมาขอมาแก้เพราะว่ามันโดนมันแรกมันโดนเรื่องอะไรเพราะว่าพ่ออ้ำมาอยู่อ้ำคงเตยอ่ะอ้ำทำบ้าอ้ำ70ได้เหรอใช่พ่ออ้ำมารู้จักกับบางเบียร์พอดีก็คุยกันก็สนิทกันนะไปคุยกันแบบคุยหยอกคุยเล่นกันครับแต่มันเอาเด็กออกมาแล้วมันมาถามผมว่ามันโดนมันแรกอะไรพวยบีพวยบีคอไฟพวกเนี้ยมันก็มีชื่อเหมือนกันเด็กคงเตยมันไม่ยอมอ่ะพอพวกมันมาเยอะมันก็บอกว่ามันมาวันแรกที่มันโดนเรื่องอะไรผมก็รู้ว่ามันไม่ยอมแล้วมันไม่จบผมก็เลยหันหลังกลับผมบอกเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวกูมาไปแป๊บนึงผมเลยกลับมาเลยกลับไปเสร็จผมมันนั่งกับผมอยู่ผมไม่คุยอะไรมาแล้วผมไม่เลยหวดแม่งไม่แทงมันหรอกเอาโต๊ะหวดมันเอาโต๊ะหวดใช่บี้อ่ะหวดแม่งเสร็จพวยจงพวยจ้อยอ่ะไอ้จ้อยมันก็เลยเข้าไปแทงตอนนี้นายแม่งก็มาเต็มเลยคอมมานโดแม่งเข้ามาไล่ตีแต่ผมไม่ได้วิ่งไงผมยืนอยู่เฉยต้องติดราวตากผ้าไม่เกมมันตีก็อยู่น้องมันตียัดเกี้ยงมันตีวิ่งเกมโดนขังซอยมันตีเกมโดนกระทืบไอ้ที่วิ่งเนี่ยนายแม่งวิ่งจับพวกกองแปดแม่งวิ่งจับได้แต่เราที่อยู่เฉยเลยยืนอยู่เฉยแม่งไม่จับผมแต่เราตัวเปิดนะรอดแต่มันก็ไม่มาแก้นะรอดผมไม่ได้ยืนจับเราแบบผ้าครับมันแค่แบบผ้ากับเราผมแม่งตีกับตายเลยพี่กองแปดตีมันตีแล้วก็จับขังซอยผมไปเจอเพื่อนผมที่อยู่ที่คลองเตยอ่ะแต่มันอยู่ไปหนุ่มอ่ะไอ้โจอ่ะโจผีอ่ะมันเดินมาหามันก็มาคุยกับเรามันร้องไห้บอกว่าเพื่อนขอจบผมก็จบไม่ได้หรอกโจไอ้เหี้ยอ๋อแล้วโจผีนี่เขาอยู่ฝั่งบ้านของเตยของเตยจำเราเจอมันไปที่ไปหนุ่มมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าผมมาตลาดของเตยก็มาอยู่ก็คือรวมกันอ่ะกรุงเทพรวมกับบ้านฝั่งโจใช่มันก็เลยมาขอแล้วบอกก็ขอให้จบไม่ได้โจเนี่ยมึงชื่อแถวบ้านกูหลับหมดเลยสองเข้ามามันก็โดนหลับกูยอมไม่ได้แผลเนี่ยแกงกดมันก็ไม่เพราะเด็กของเตยไปปีนก็ไม่มีที่มีมันเข้ามาก็โดนหมดอ๋อทีนี้เราสถานการณ์นี่กลับกันแล้วกลับกันพอบ้านเราขึ้นได้เนี่ยเราบ้านเราขึ้นได้เนี่ยเราก็ทำกดลงกฎกติกาเหมือนกันเลยใช่เพราะบ้านมันเป็นพ่อบ้านจำบางเขนบางซื่ออะไรพวกนี้ครับส่วนมากจะเป็นคลองเตยหมดมันเอาไปยืนเราก็ทื่อแม่งแล้วให้มันลง
เราเล่าฝั่งทนที่ไปยืนเป็นอยู่บ้านบางเขนมันชื่อเป็นหัวเป็นหัวบางเขนไปเลยแล้วมีอะไรมันแบบมันพอลงมามันก็คือฝั่งทนหมดครับเพราะมันเป็นเด็กฝั่งทนหมดเล่นแบบนี้ก็คือว่าเราปรับเปลี่ยนใช่แล้วก็ใช่ไม่ได้นี่เราไม่อยู่ใช่หัวเชื่อมนี่ลงมาพอเชื่อมนี่ลงมาให้ไปเชื่อมนี่เอานี่ขึ้นไปฝั่งทนขึ้นไปแทนเป็นแพ่บ้านบางเขนแหละจริงๆแล้วเด็กฝั่งทนอยู่อย่างเงี้ยทั้งนายแดนมาเปิดอีกแดนนึงเป็นของเราหมดนี่ก็เป็นของเรานี่เราก็ใช้ระบบเขาเอามาทำกับพวกเขาใช่แต่สมัยที่บางฝั่งทนเข้ามาเนี่ยโดนเลยกระทืบหลับไม่มีบ้านแต่โลดฟ้าผ่าแล้วที่เข้าไปโดนกระทืบหลับโคโลดฟ้าผ่าก็โดนคลิปนี้สำหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกาละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่ไปโปรโมทสินค้าของคุณหรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทมาได้ที่ LINE @CokeZeroStory หรือใครอยากจะเป็นตัวแทนสบู่สครับซีโร่ทักแชทไปได้ที่เพจซีโร่ช็อปได้เลยนะครับขอบคุณครับกลับมาพลิกอีกนะโอ้โหนี่ขนาดฝั่งทนเยอะนะฝั่งทนเยอะตอนนั้นเยอะจริงครับแต่มันไม่มีบ้านแล้วตัวเก๋ๆมันก็อยู่มันไปอยู่ตามบ้านอีสานมั่งบ้านโอ้โหสมุนเขาบอกฟื้นฟูตอนนั้นก็เป็นที่ศูนย์รวมใครสามารถก็เข้าไปอยู่ได้หรอบ้านชงอีสานก็มีหรอไม่ใช่มันอยู่บ้านฝั่งทนไม่ได้เลยเขาบอกว่าฝั่งทนมันโดนกระทืบมันหลับหมดผมก็เลยเอาฝั่งทนมารวมมันไม่นอนอยู่เต็นท์อ่ะเวลาสามร้อยคนนะแต่สุดท้ายแล้วรวมบ้านแม่งเลยผมก็บอกบ้านทางซื่อผมเปิดบ้านบ้านฝั่งทนนะมีปัญหาต้องมีปัญหาแล้วผมเอาอยู่แล้วก็เลยเปิดบ้านฝั่งทนเมื่อก็ไม่ยุ่งนะพอไม่ยุ่งนี้เราก็ทะเลาะมันแล้วต้องทะเลาะมันแล้วท้ายก็พลิกได้ตอนหลังมันยอมแล้วมันมาขอบอกว่าเพื่อนเป็นเพื่อนกันเพราะว่าทิ้งมันเจอผมมาสันเด็กก็เหมือนเคยแบบรู้ทางรู้มือรู้อะไรกันอยู่ใช่ไหมใครที่เคยเจอที่สันเด็กก็รู้ว่าโก๊ะรอห้านี่นิสัยเป็นยังไงต้องบอกระยะเวลากี่เดือนเนี่ยที่อยู่ฟื้นฟูเนี่ยที่เล่ามานี่คือว่าเหมือนจะนานเลยนะ45 วันมันก็45 วันนะต้องบอกว่ามีเรื่องรายวันเลยไหมมันมีให้ปูมีให้แบบว่าทุกวันระทึกทุกวันเลยดิตอนนั้นเราไปเราที่เราไปรอบนั้นมันคือว่ามันเป็นของเขาแล้วไงมันสามารถคงเตยเกย์เปล่าเกย์แต่ฝั่งทนมันก็เกย์มันก็ไม่ยอมอยู่แล้วครับแต่นี้ฝั่งทนมันไม่มีตัวจีนมันไปเปิดบ้านหนองแขมอ่ะแล้วบ้านหนองแขมมันไปประมาณมันปิดตอนที่มันปิดบ้านหนองแขมอ่ะพวกคงเตยพวกนี้มันก็เข้าไปอยู่ของเปย์มันปูของมันหมดแล้วพอมันฝั่งทนเข้าไปอ่ะมาปิดรับบ้านหนองแขมฝั่งทนก็ต้องไปของเปย์พอเกมนึงมันก็ทึบหลับจะบอกว่าฟื้นฟูสมัยก่อนก็เป็นจังหวะแล้วกันอยู่ที่จังหวะที่ว่าตัวเกเรเนี่ยใครอยู่เยอะมากกว่าถูกป่ะก็จะเป็นของฝั่งนั้นถูกไหมครับของเตยมันไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ว่ามันเก่งอ่ะแต่มันฉลาดอะไรมามันผ่านได้หมดของมันหมดอันนี้ต้องขอโทษพวกที่อยู่ของเตยด้วยนะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เพื่อนผมมาเล่าเป็นต้องบอกว่าย้อนไปในสมัยนั้นกันละครั้งนึงตอนหลังก็เป็นเพื่อนกันคือซึ่งตอนเนี้ยที่เล่าๆกันมาเนี่ยที่เอ่ยชื่อไปก็คือมาพูดคุยกันหมดแล้วเป็นเพื่อนกันต้องบอกว่าเป็นเรื่องกันละครั้งนึงเข้าไปเขาก็ต้อนรับผมดีผมเข้าไปเจอพวกบ้านของเตยมันก็อยู่มันก็ต้อนรับผมดีไม่ยุ่งกับผมแล้วอะไรไม่มันเป็นอย่างจริงๆนะต้องบอกว่าเดี๋ยวน้องๆที่อยู่ในละแวกของเตยเดี๋ยวจะหันมาแอนตี้ช่องกันละครั้งนึงกับพี่โกซิโร่แล้วก็พี่โกอีกนะแต่จริงแล้วคือในยุคนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงนะมันมีฟื้นฟูมีแค่บ้านของเตยกับบ้านของทนนะแล้วก็หลายๆบ้านที่พูดประกอบไปก็อย่าเอาไปคิดลึกหรือเอาไปคิดแตกหน่อเป็นอย่างอื่นนะต้องประทานอภัยไว้ด้วยนะครับต้องบอกกันไว้ก่อนเดี๋ยวน้องๆจะมาไม่ชอบในการเล่าเรื่องของพี่โก้นะครับนะก็เป็นเรื่องกาละครั้งหนึ่งแล้วนะครับอย่าไปหรือฝอยตะเข็บนะให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับผมเพราะตอนนี้ทุกวันนี้ก็คุยกันหมดทุกคนแล้วนะแล้วหลังจากนั้นได้ปล่อยที่นี่ไหมที่ฟื้นฟูไหมหรือว่าไงได้ปล่อยส่งไปทุ่งศรีกันพอครบ45 วันใช่ถูกส่งตัวไปที่ทุ่งศรีกันทุ่งศรีกันครับดอนเมืองเป็นค่ายทหารเป็นเรือนจำทหารอากาศทีนี้ขณะนั้นมันจะเป็นค่ายทหารล้อมรอบหมดครับก็ไปข้างในไปอยู่ข้างในก็ไปเจอเพื่อนเจอเพื่อนผมเป็นทหารอยู่แล้วไงแล้วมันไปเกมคดีสมัยเพิ่งจะอยู่ข้างในอ่ะอ๋อคือเราเข้าไปทำงานแล้วก็มาออกมานอนข้างนอกครับไปทำงานในเรือนจำก็ออกมานอนข้างนอกข้างนอกก็เป็นตึกเหมือนกันมีรถผมก็เหมือนนอนเหมือนทหารทั่วไปใช่ไหมฮะที่เรานอนเนี่ยใช่ผมก็ไม่ตอนนั้นผมไม่อยากกลับบ้านแล้วไม่อยากอยู่ผมก็เข้าไปหาเพื่อนผมเพื่อไปซีโทรข้างในกันนะขอนู่นขอนี่ผมเลยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยกูทะเลาะกับเด็กของเติมมันของเติมอยู่ไหมผู้ใหญ่แล้วอะอะไรนะยังจะเอาแผลของเตยกับฝั่งทนทะเลาะกันอีกเหรอใช่ที่นี่เนี่ยที่ทหารกูขอเลขเลยว่าผมไม่ได้ลงรอยกับของนี่อยู่แล้วผมกล้าว่าถึงแม่งนี่ผมแน่ผมไม่ได้ขอเลขเพิ่มไปมาผมก็หนีแม่งเลยดีกว่าแค่หนีมาคืนนั้นก็จุดไอ้ออสเล็กก็มาผมนะผู้ดีผมหนีไม่ได้คืนนั้นออสเล็กนะออสเล็กบังซื้อมาหมดผมวิ่งมามีเหล็กแหนบพังประตูเรือนออกมาว่ายน้ำข้ามคลองรอดไม่มีใครจับเพราะมีเหล็กออกมาครับรอดหนีจากค่ายทหารเนี่ยนะจากค่ายทหารกลับมาบ้านขึ้นแท็กซี่กันมาแล้วไม่แยกกันที่ฝั่งบ้านผมที่ฝั่งทนครับทำลงพระปิ่นมีเจเลใต้ก็มาเต็มเลยมีออสแล้วก็บอยทั้งมวยใช่บอยซุปเปอร์บอย
ไอ้บอยคอเฮียไอ้บอยลาดบุนาหลายคน7คนน่ะมาคันเดียวผมรอดแล้วหนีกลับมาบ้านก็นั่งมาแยกย้ายกันที่บ้านอยู่ได้ไม่กี่วันก็โดนจับแกงแกงคดีเนี้ยเขาแจ้งความจับว่าผมหนีมาที่บ้านเขาคดีเนี้ยเหรอใช่บ้านเพื่อนผมไปโดนจับแล้วถูกส่งตัวไปที่ตอนนั้นไม่โดนส่งอ่ะผมเขากลับที่โรงพักนะนะจริงๆแล้วเขารู้ว่าผมหนีมาจากบ้านเขาไปบ้านบีเพื่อนผมตอนเย็นแล้วเขาจ้างหนูเข้ามาบ้านมาจับแล้วแม่ก็ไปช่วยเราที่โรงพักเอาตัวออกมาลาบหลังสุดก็ไปเนี่ยลาบหลุมแก้วรอบหลังสุดนี่คือปีอะไรเนี่ยแก้ว6เดือนเพิ่งไปอยู่ได้มาประมาณ3ปีแล้วสามปีปล่อยมาจะถึง3ปีแล้วมันปีนี้ปีที่3ก็ประมาณปี63 64อ่ะใช่ใช่ไหมได้ล่าสุดสุดท้ายเลยเนี่ยนะใช่ไม่โดนต่อเลยได้ครับได้เป็นคิวดีเลยผ่านผมยุ่นโหดไอ้ที่ร้านแก้วเป็นสถานบำบัดโดยตรงเลยแต่มันไม่มีตีครับถ้าคู่คำหยาบก็ด่ากันเขาต่อเดือนนึงด่ากันก็ต่อใช่ต่ออย่างละเดือนทำอะไรผิดเพราะว่าขังยิงขังชายมันอยู่ตรงข้ามกันแค่ยิ้มไม่กันเนี่ยแบ๊ะแบ๊ะเขาเห็นนะถ้าเขาเรื่องก็ผิดรอดซงรอดซื้อก็มีนะบางทีก็มีรอดซื้อฝั่งนู้นแบบว่ามาคุยกับเรานะแต่ฝั่งขังหญิงเนี่ยนะใช่พอเราไปคุยกับมันปุ๊บเรียบร้อยเลยฝั่งนู้นยกโทรศัพท์มาเกมต่อเดือนนึงต่ออย่างเดียวถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาก็ต่อเกเรไม่ได้เกเรเขาไม่ตีแต่เขาต่ออย่างเดียวต่อคดีอย่างเดียวเลยได้ถึง3ปีผมเข้าไปลูกผมก็ยังเล็กอยากกลับบ้านแล้วไม่เกก็อยู่ตามกฎระเบียบเขาเลยผมเข้าครบคอร์สจนเป็นซีดีได้เป็นซีดีเป็นอะไรนะเป็นซีดีก็ซีโอดีหมายถึงมันจะเป็นชิปเป็นหัวหน้ามันฝึกที่ฝึกมาแล้วทำงานอ่ะเป็นเบิร์กก่อนเป็นเบิร์กก็คือคุณคุมงานใช่ไหมสิบห้าวันก็เป็นใช่พอนี่เราเป็นเบิร์กเป็นเบิร์กถ้าเบิร์กเราไม่โดนแบบว่ามันจะมีใบบุ๊กอ่ะถ้าบุ๊กเราปุ๊บเรามีความผิดปุ๊บเรานั่งเก้าอี้ปุ๊บเราไม่ได้ไปรับเบิร์กเราปลดคือถ้าเราเกมอะไรก็แต่นิดนึงอ่ะเขาปลดยังไงก็ปลดจากเบิร์กเราขึ้นไปจากเบิร์กขึ้นไปเป็นชิปก่อนที่เป็นชิปนี่มันก็ยากชิปมันเป็นคืออะไรกันหน้าที่มันเป็นรองทำทุกอย่างเลยในแดนเป็นคนรับเรื่องอ่ะแล้วก็ COD CD ใหญ่กว่าชิปหน่อยพอถึง COD CD คือว่านั่งเฉยๆแล้วเป็นคนสั่งการคอยสั่งให้ชิปไปทำอย่างนี้คุมระบบงานชิปจะไปสั่งเบิร์กอีกทีนึงถ้ามีอะไรมันจะเล่นกันเป็นทอดๆไปอย่างเงี้ยถ้าที่นู่นมันไม่เหมือนกับไม่จี้ไม่รุ่งอ่ะมันต้องเขียนความบกพร่องข้อบกพร่องของแต่ละคนของตัวเองด้วยของคนอื่นด้วยถ้าเราไม่มีข้อบกพร่องเราก็ไม่ผ่านมันเป็นแบบนี้ถ้าอย่างเงี้ยเราเห็นคนนึงเขาทำความผิดเงี้ยเราต้องเขียนบุ๊กไปว่านี่เวลานี้เวลานี้แต่เขาจะยอมรับไม่ยอมรับอยู่ที่เขาแล้วถ้ามีพยานเขาไปซักอันที่นี่มันเป็นแบบนี้โอ้โหถ้าเราไม่ทำรายงานอย่างนี้เราก็ไม่ได้ปล่อยไม่ได้เป็นมันก็ไม่ผ่านเหรอแล้วกูก็ต้องทำเลยต้องทำหมดครับทุกคนต้องทำหมด6เดือนได้ถึงได้เป็นซีดีซีดีถ้ามีเรื่องอะไรนิดนึงเดือนนั้นเราไม่รู้เรื่องเราไม่รับชอบไม่ได้คือเราก็นั่งเก้าอี้นะต่อคดีเลยต่อคดีเลยสมมติว่ามีคนขโมยน้ำตาลหรือว่าขโมยอะไรในโรงเรียนอย่างเงี้ยเราไม่รู้แต่เขารู้นะแล้วเราไม่รู้เรียบร้อยนั่งเก้าอี้ต่อคดีเราไม่ได้กลับแล้วคือว่าคุณดวงดีไม่ได้พลาดเกมอะไรเลยแล้วไปอยู่มากี่เดือนกี่ปี6เดือน6เดือนเต็มๆเลยแล้วก็ปล่อยมาไม่เข้าแล้วแล้วก็ไม่เข้าอีกเลยไม่เข้าแล้วนี่นะก็ทั้งหมด3ปีกว่าแล้วใช่ไหมฮะที่ไม่เข้าเลยและนี่ก็คือสตอรี่ของโกะรอ5เป็นเรื่องราวที่แบบหลายๆเรื่องนะที่น้องๆดูมาตั้งแต่แรกจนจบนะก็ได้ฟังจากปากโกะวันนี้ที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนสุดยอดนะมาสรุปหน่อยนะครับเข้าออกบ้านสถานพินิจนี่กี่บ้าน2บ้านครับมุทิตาบ้านมุทิตาบ้านไม่ใหญ่บ้านเมตตากับกรุณานะแล้วก็มาที่เรือนจำนี่คือเรือนจำพิเศษทน1พิเศษทนพิเศษกรุงเทพพิเศษกรุงเทพ2แล้วก็ไว้หนุ่มปทุมไว้หนุ่มปทุมนะแล้วก็ฟื้นฟูแค่นี้4สถานที่นอกนั้นก็เป็นพวกค่ายทหารแล้วก็ที่บำบัดเขาบอกว่าระยะเวลากี่ปีเนี่ยเข้าออกเนี่ยตั้งแต่อายุ12 20ปีนับดูแล้ว20ปีเต็ม20ปีข้างในสิ่งที่แบบสูญเสียกับชีวิตโกะรอ5มีอะไรบ้างวันนี้ก็แม่เขาก็บ่นไม่สึกครับพี่สาวว่าผมก็ไม่ได้คุยกันนะผมไม่ได้เข้าบ้านผมไม่ทะเลาะกับเขาด้วยผมไม่ยอมไม่ฟังครับคือว่าถึงปีท้ายปีพี่เราพูดอะไรผมก็ไม่ค่อยฟังผมเป็นเกย์อยู่เรื่องผมเขาไม่ได้เข้าบ้านผมก็แยกกับแม่ผมมา20กว่าปีทำกันไม่ได้เข้าบ้านอยู่บ้านที่บ้านเลยว่ามาอยู่นอกใช่อยู่นอกไปอยู่เองไงอ๋อที่เห็นโก้ไปดูแลแม่ช่วงที่แม่ป่วยมะเร็งนี่คือว่าเพิ่งที่จะได้สัมผัสใกล้ๆชีวิตเขาใช่ไหมเขาไปเขาไม่ได้เข้าบ้านนะพี่สาวผมไม่ได้เข้าบ้านไม่ให้เข้าบ้านไม่ครับผมก็ไปหาแม่ผมมาตังค์ให้แม่ผมเขาก็ไม่อยากได้ตังค์หรอกเขารู้ว่าเราทำอะไรไม่ดีเขาไม่เอาผมไปร้ายไปพาไปอาราบ้าไปพังบ้านไปอะไรมาพี่สาวผมก็เลยไม่ให้เข้าบ้านว่าไม่ได้เข้าบ้านมานานแล้ว20 ปีแล้วทุกวันนี้คุยกันยังคุยกับพี่สาวบ้างไหมไม่คุยกันนะครับแต่เขาพาลูกผมไปซื้อพวกชุดนักเรียนเสื้อผ้านักเรียนอะไรไงผมเปิดเทอมเขาก็มาซื้อผมว่ามันก็รักผมแหละแต่ผมไม่ฟังแต่เราไม่ดีเองเราโทษตัวเราดีกว่าถูกไหมฮะเผื่อพี่สาวได้ดูอยู่อะไรเงี้ยมีอะไรอยากจะพูดคุยผ่านรายการเราไหมเป็นสื่อกลางหน่อยรายการเดียวอยากจะเอาความรู้สึกลึกๆของโก้หน่อยว่าเฮ้ย
ขอโอกาสหรืออะไรเงี้ยมีไหมที่ว่าอยากให้เขาหายโกรธเราแล้วก็ใช่ก็ขอโทษครับแต่ขอโอกาสผมแล้วผมไม่ขอโอกาสดีกว่าเพราะตัวผมเลิกแล้วเป็นอย่างนี้ขอโทษจริงเดียวสั้นนะครับนะแต่ผมบอกว่าออกมาจากความรู้สึกจริงๆของโก้แหละแม่แรกไม่คุยกับผมเข้าไปข้างในแล้วผมแกผมไม่เขียนเรื่องความมาได้ที่สองเรื่องความเรื่องแม่โก้เขียนเรื่องความได้ที่สองเหรอเกี่ยวกับแม่เหรอใช่น้ำตาลูกชายเหมือนจะออกมานะซึ่งผมก็ตื้นตันแทนนะในการที่พูดถึงพี่สาวเรื่องพี่สาวกับเรื่องแม่เอาล่ะนะครับถ้าวอนพี่สาวนะกับแม่นะครับที่ดูอยู่ก็ผมเชื่อเลยว่าผู้ชายคนนี้นะครับเลิกจริงๆเลิกกับสิ่งที่การทำไม่ดีเลิกเกเรเลิกที่จะเป็นอันธพาลเลิกที่จะเป็นนักเลงเลิกทุกอย่างแล้วต้องการที่จะอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วต้องการให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนดีอยู่ในสังคมที่ดีๆแบบนี้ตลอดไปใช่ครับโอ้ในเมื่อพูดถึงคุณแม่แล้วนะก็อยากจะให้อัปเดตอาการคุณแม่หน่อยนะต้องบอกว่าผ่านการผ่าตัดจากอาการป่วยเป็นมะเร็งตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะโกก็สายดีเขาไปโรงพยาบาลอีกก่อนเขากลับมาได้ประมาณอาทิตย์นึงเขาก็ไปเขาไปกินเถากล้วยฮะแล้วหมอเขาไม่ให้กินนะพวกที่มันย่อยไม่ได้เพราะผ่าลำไส้ครับตอนนี้ก็ส่งไปโรงพยาบาลอีกรอบนึงเพราะว่าความไปกินอยากกินเถากล้วยเนี่ยนะเขาไม่กินใช่มันปวดท้องครับเพราะต้องไปหาหมอไปอยู่ได้อาทิตย์นึงเมื่อเขากลับมาไปดูเขาอยู่ตอนนั้นที่โคกช่วยไปผมว่าไปช่วยเขาให้แม่ไป 4,000 นะก็ไปดูเขาทุกวันเขาหายกลับมาเขาไปโรงพยาบาลอีกแล้วอีกรอบนึงผมก็ไปดูครับเขากลับมาตอนนี้เขาอยู่บ้านแล้วมีรอบหลังสุดเขาก็เหมือนก็ไปเคมีผมไม่ได้ไปดูเขาแค่ไปเยี่ยมเขาครับเอาละก็แล้วคือตอนนี้เป็นปกติแล้วก็คือปลอดภัยแล้วปลอดภัยถูกไหมครับกลับมาเป็นสุขภาพร่างกายจะเริ่มดีขึ้นและจะแข็งแรงต่อไปแล้วตอนนี้ก็เป็นแม่ชีแม่ชีเขาไม่สึกแล้วไม่สึกเลยเหรอเขาไม่สึกผมก็ไม่รู้เขาไม่สึกเขาบวชเรียนจนเขานะอยู่ในทางธรรมเขาบอกว่าเขาเลือกในสิ่งนี้เขาสบายใจในสิ่งนี้เราเป็นลูกก็ต้องตามนั้นเอาละนะครับนี่ก็คือชีวิตของโก้แล้วก็คุณแม่นะครับแล้วรวมทั้งพี่สาวนะก็อยากจะให้ภาวนาให้พี่สาวกับโก้นะครับได้มาคุยกันแบบพี่แบบน้องนะครับแล้วก็อยู่กันแบบมีความสุขนะก็เอาละสุดท้ายนี้ก็อยากจะให้โก้นะครับผ่านอะไรมามากมายฝากข้อคิดถึงพวกน้องๆวัยรุ่นที่ดูเราอยู่หน่อยมันไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีครับมันถ้าอะไรที่พลาดไปแล้วมันก็แก้ไขไม่ได้ครับจะมองว่ามันเป็นความเท่เป็นไอดอลมันไม่ใช่อย่างนั้นครับวันนี้ทำมากินหมดแล้วครับถ้าเกิดว่ามาอายุเท่าผมแล้วมันจะคิดได้ครับว่าถึงทำไปมันไม่ถูกต้องอ่ะไม่อยากให้เพื่อนน้องๆคนเราเป็นแบบอย่างครับตอนนี้ต้องบอกว่าฝากผลงานหน่อยนะตอนนี้โก้ร้อ5ทำอะไรอยู่ครับก็อยู่ยังไม่ได้ถามเขาอยู่กับลูกอยู่ชอบพระอะไรอย่างเงี้ยปล่อยพระชอบพระไปเรื่อยก็คือว่าเกี่ยวกับพระได้พระขายมาผมก็ไปสายใต้ไปส่งสายใต้ก็อยู่ได้แต่ไม่พอก็ต้องบอกว่าใครที่รู้เรื่องเกี่ยวกับพระหรืออยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับพระหรืออยากจะให้มาใช้บริการของโก้นะก็ติดต่อได้ที่เล่นอะไรบ้างฮะช่องทางการติดต่อกับ Facebook ครับ Facebook ชื่อว่าถาปนาครับถาปนาแก้วแหวนแก้วแหวนนะต้องบอกว่าเปลี่ยนชื่อแล้วเพราะอะไรฮะถึงเปลี่ยนชื่อแม่บอกเปลี่ยนแม่บอกว่าไม่ดีผมไม่ได้เปลี่ยนเขาบอกชื่อนั้นมันไม่ดีแล้วใครดูให้ชื่อนี้แม่ดูมาให้ไม่ใช่คนดูให้ก็จากมนตรีกลายเป็นถาปนาแก้วแหวนติ๊กตอกอะไรเล่นไหมไม่เล่นมีแต่ลูกสาวเล่นก็ติดตามกันไปนะก็ใครที่เป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่หรือว่าใครที่อยากจะช่วยพี่โก้ในการที่อุดหนุนเรื่องเกี่ยวกับพระหรือว่าอะไรนะก็ติดต่อได้ Facebook ถาปนาแก้วแหวนนะนอกจากช่องทาง Facebook มีเบอร์ไหมเบอร์ติดต่อเผื่อใครอยากจะเช่าพระหรือให้มาดูพระอยากจะขายพระให้โก้มาดูหน่อยติดต่อได้ที่เบอร์อะไรฮะ098ครับ098 912 912 7547 7547นะตามนี่เลยนะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะนั่นก็คือโก้ร5นะหรือถาปนานะครับหรือเอาง่ายๆนะดังเดิมเลยก็ต้องมนตรีแก้วแหวนต้องบอกว่าหลายๆคนสักชื่อนี่ไว้เยอะมากเนื่องจากเขาก็ช่วยเหลือตอนอยู่ในช่วยเหลือไว้เยอะก็เด็กๆก็ชอบก็สักชื่อไว้เยอะมากเลยนะมนตรีแก้วแหวนเนี่ยบางคนก็แทงตรงนี้สักตรงนี้สักฝีข้างไม่แทงหน้าผากบางคนก็แทงหน้าผาก
ไปบังคับเขาปะไม่ครับไม่บังคับน้องๆรักนะพี่โก้รอ5แล้วผมเอาล่ะแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญเราก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เราด้วยนะเอาอันดับแรกเลยก็เป็นสครับซีโร่นะต้องบอกว่าเป็นสครับที่ทำจากสมุนไพรนะใช้ได้แทนเป็นสบู่ได้เลยนะทำจากสมุนไพร7อย่างนะมีมะขามมีนมสดมีกาแฟมีขมิ้นมีไผ่นะแล้วก็มีสมุนไพรอีก2อย่างนี่ผมจำไม่ได้นะต้องบอกว่าตอนนี้ก็ลูกค้าที่ซื้อไปก็ผลตอบรับก็ดีมากนะใช้ครั้งแรกเห็นผลเลยนะก็ช่วยผัดผิวที่เสียนะครับจากการที่โดนทำร้ายจากแดดจากมลภาวะเป็นพิษหรืออะไรนะก็ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายรับรองรับประกันเลยครับว่าคุณใช้ภายใน1อาทิตย์เห็นผลเลยนะ1ก้อนก็จะมีทั้งหมด8ช่องนะ8ช่องใช้ได้ก็ประมาณ2อาทิตย์นะนะก็ตอนนี้มีโปรอยู่ไปทักไปได้ที่เพจ Zero Shop นะครับผมก็จะมีแอดมินรอตอบอยู่นะก็ละ149บาทตอนนี้ก็มีโปรโมชั่น2แถม1นะครับแล้วก็นี่เลยฮะแป้งตลับแป้งพับชินะแล้วบอกว่าแป้งพับชิอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำผ่านอย.แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะช่วยต้องบอกว่าไม่เนี่ยไม่ให้หน้ามันไม่ขับเหงื่อด้วยนะครับนะใช้ดีมากโคกซิโร่ใช้อยู่นะก็มี3เบอร์ผมใช้เบอร์2นะสั่งได้ที่ TikTok นะครับโคกซิโร่สตอรี่ได้เลยนะครับ299บาทแล้วก็แลบไนท์แลบไนท์นี่เป็นตัวช่วยในการนอนหลับพักผ่อนนะสำหรับคนที่นอนหลับยากอันนี้ช่วยได้นะกิน2เม็ดหรือ1เม็ดก็ได้เคี้ยวแบบวิตามินซีเลยนะครับเคี้ยวแล้วกลืนได้เลยนะรับรองหลับสบายตื่นมาทีนี่โล่งสมองปลอดโปร่งทำงานได้กับพี่กระเป๋าเลยนะอ่ะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เดี๋ยวจะฝากให้กับแขกรับเชิญเราไปลองใช้แล้วก็บอกต่อนะครับผมนะว่าเนี่ยผิวดำๆรอยสักนี่ขึ้นเห็นชัดเลยนะสครับผมเนี่ยนะแล้วก็หน้าดำๆด้านนี่ชี้ตกไปทีทั้งหมดนี้สั่งได้ที่เพจ Zero Shop นะครับแล้วก็บ้านดำนะ TikTok โคก Zero Story ได้เลยครับและที่สำคัญนะยังไม่จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีรีวิวรอยสักแห่งความทรงจำของโก้รอ5นะตอนนี้เราก็พอจบแบบตรงนี้นะแค่ตรงนี้นะก็อยากจะให้ทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับที่สำคัญกดซุปเปอร์แจ็งด้วยนะเพื่อเป็นน้ำเลี้ยงค่าข้าวค่าเดินทางเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆและหาแขกรับเชิญแบบนี้นะครับมาถ่ายทอดประสบการณ์แบบนี้กันต่อไปนะสำหรับคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วรอยสักแห่งความทรงจำของโก้รอ5เอารอยสักแรกเลยดีกว่าฉายาโก๊ะรอ5ได้มาจากรอยสักนี้แน่เลยเป็นรูปนะฉายาลักษณ์ของพ่อรัชกาลที่5นะครับนี่นะโอ้โหเอ้ยกี่ปีแล้วเนี่ยรูปเนี้ยเพิ่งตั้งแต่นั่นอะไรกันตั้งแต่สารเด็กปะตั้งแต่ก่อนยังไม่เข้ายังไม่เข้าสารเด็กเลยเหรอยังไม่เข้าสารเด็กเลยเหรอก็ตั้งแต่อายุเท่าไหร่เข้าสารเด็กแล้วออกมาแล้วก็สักแล้วก็อายุเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณ10กว่าขวบ10กว่าขวบ45แล้วคือสักข้างนอกเหรอฮะสักข้างนอกโอ้แล้วเหมือนด้วยนะฮะเราบอกว่าเหมือนนะถ้าย้อนไปนี่คือว่ากี่ปีแล้วอ่ะเกือบ30ปีแล้วอ่ะใช่ไหม30ปีแล้วอ่ะใช่นะครับแล้วหมึกยังอยู่เลยอ่ะถ้าแทงแรกก็คือว่าอันนี้รอยสักแรกป่ะโอ้แล้วก็ฉายานี้ก็ได้มาเลยครับอ๋อเห็นรอยสักก็เกาะรอ5ใช่ไหมฮะใช่อืมนะอันนี้แถบนี้มังกรแอบข้างนี่ใช่สารเด็กป่ะสารเด็กครับที่ไหนฮะที่บกไร่ที่บกไร่แล้วฝั่งนี้ล่ะเก๋งก็คือที่บกไร่เหมือนกันไร่ข้างหน้านี่16ไร่หมดเลยป่ะใช่อันนี้มาสักพิเศษกรุงเทพอันนี้พิเศษกรุงเทพนะพวกริ้วแล้วก็มีพวกตัวหนังสือเงยหน้าอันนี้เสือพวกกระเดือกที่ไหนฮะที่นู่นตั้งแต่ตรงนู้นแล้วหน้าผากเห็นหน้าผากสักนี่คือสักปะบางบอนสุดแต่ใจจะขวายคว้าสุดแต่ใจจะขวายคว้าซึ่งตอนนั้นละครเรื่องนี้ดังสักวันยังไงออนก็สักใช่ไหมอ่ะทีนี้ด้านหลังมั่งอักขระของอะไรฮะของอาจารย์หลวงพ่อเปิ่นกับอาจารย์แดงหลวงพ่อเปิ่นโอ้นี่สิหลวงพ่อเปิ่นเนี่ยนะกับอาจารย์แดงนะอาจารย์แดงนี่นะก็สังวานนี่อาจารย์อันนี้สักข้างในข้างในสักข้างในนะนี่อักขระข้างในนะครับนี่นะตรงท้ายทอยนะเขาเรียกว่าสังวานนะนี่แขนมั่งแขนยาวมังกรสันเด็กมังกรแต่ก่อนมังกรสันเด็กจะมีเกศสองเกศไม้เลื้อยกับเกศปลาใช่ไหมอันนี้เรียกเกศไม้เลื้อยนะน้องๆนี่หาดูยากกันนะเกศไม้เลื้อยนะมังกรเกศไม้เลื้อยแล้วก็อันนี้ที่ไหนฮะอันนี้บางบอนก็จะเป็นปีศาจนี่ชื่อนี่ขอดูหน่อยชื่อต้องบอกว่าล้วนๆเลยนี่ปิยชาติยอดเกี้ยงอะไรนะสมศักดิ์ทุลสิทธิ์อันนี้พวกหัวเลยไหมเพื่อนไงคู่ดีเพื่อนกันนะทีนี้ขามั่งนี่ที่ไหนฮะอันนี้เป็นสารเด็กครับสารเด็กแล้วแล้วก็ไปแกะอันนี้มืออะไรสีฟ้าเนี่ยมือปิกมาปิกมาเหรอแทงเองบ้างหรือว่าอะไรสารเด็กเขาแทงให้สารเด็กก็จะได้ประมาณนี้นะถ้าพูดตามภาษาเด็กกันเนาะใช่แล้วก็มังกรเหร
เป็นงูไม่เหลือยังไม่หนุ่มไม่เหลือยไม่หนุ่มอ๋อนี่งานไม่หนุ่มนะไม่เหลือยนะด้านนี้ฝั่งนี้ไม่หนุ่มไว้หนุ่มมังกรนี่สันเด็กแน่นอนสันเด็กแล้วก็ขาแข้งนี่คือมังกรพันขาใช่ไว้หนุ่มมังกรนี่แข็งแต่สันเด็กสันเด็กแล้วแล้วมาอ่านลายลายไว้หนุ่มไว้หนุ่มนี่นะหลังขาหน่อยครับนี่ก็เป็นลายที่ต่อเนื่องจากขาหน้าขานะครับว่ามีมังกรพันขานี่ขาใหญ่แล้วนะยอดบ้าขาใหญ่นะครับขาเป๋แล้วแล้วตอนนี้ขาเป๋แล้วด้านหนูก็เป็นผู้หญิงกิโมโนนะไว้หนุ่มแน่นอนใช่ไหมไว้หนุ่มแน่นอนนะกิโมโนอ่ะทีนี้มาดูบาดแผลหน่อยบาดแผลนี่นะต้องบอกว่าโอ้โหแบบอันนี้ที่บอกว่าเอาอันนี้มาปกใช่ไหมใช่นี่นะแผลผ่านี่หักนี่ไม่ได้ใส่เหล็กนะครับแต่ข้างนี้ไม่ใส่เหล็กต้องผ่าใช่นี่ยุบไปแล้วมันหักนี่กระดูกมันหักออกมานี่มันต้องใส่เหล็กแล้วเปลี่ยนลูกสะบ้านแล้วมันต้องยึดตรงนี้ก่อนมันถึงจะไม่แกว่งแต่ผมไม่ได้ไปทำแต่ไม่ได้ทำแต่ฝั่งนี้หักเลยทะลุนี่แผลผ่าตรงไหนบ้างเนี่ยนี่ทะลุนี่ทะลุมานี่เลยที่บอกว่าดันกระดูกไปนะใช่ดันไปดันเข้าดันออกเนี่ยนะแล้วใส่เหล็กยังไม่ออกเลยผมนี่นะแล้วก็แข้งยาวเลยนี่แล้วกี่นี่แล้วก็หักนี่ท่อนหักนี่ท่อนนึงโอ้สุดยอดนะต้องบอกว่ามานั่งเล่าให้เราฟังในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าดวงแข็งมากนะแผลผ่าอะไรก็แผลผ่าหลายอย่างนับถือหลายอย่างหลวงพ่อสมเด็จโตสมเด็จพุทธาโตแล้วก็หลวงปู่ทองดีแถวบ้านนี่นะฮะ เอาล่ะนะครับแล้วนี่ก็คือรอยสักแห่งความทรงจำของโกะร.5ครับผมเรา2คนก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ